ครับสวัสดี The People ครับวันนี้มาดูปาเจโร่สปอร์ตไลน์ใหม่นะครับก็ชุดแต่งพิเศษแรลลี่อาร์ตว่ามีอะไรกันบ้างเนาะก็เดิมครับล้อขอบรมดำแล้วก็บังโคลนแรลลี่อาร์ตนะครับพลาสติกสวยดีฮะมันแน่นดีแต่ว่าถ้าพูดถึงนะฮะในร้านตกแต่งทั่วไปพวกนี้มีนะแต่แค่อาจจะไม่ได้แรลลี่อาร์ตแท้นะฮะนี่ก็จะมีลายสติกเกอร์ครับเด่นดีแล้วก็มีชุดนี่ฮะนี่บางคนเขาเรียกว่าสเกิร์ตชายกันชนหลังนะฮะเป็นลายพิเศษของแรลลี่อาร์ตฮะปึ๊ดนะประมาณนี้ครับแล้วก็ชุดแต่งก็ด้านซ้ายอีกทีนี่ครับก็โดดเด่นดีรับกับตัวหน้าจะไม่มีคำว่าลอยแรลลี่อาร์ตนะนะครับก็สติกเกอร์ซ้ายขวาครับนี่นะแหมถ้าเสริมชุดเบาะหรือชุดอะไรต่างๆพิเศษของแรลลี่อาร์ตมาให้หน่อยนะนี่ก็จะแจกแมวเลยนะฮะนี่ครับด้านหน้าที่เหลือก็จะคล้ายๆเดิมนะครับนี่อันนี้ครับเป็นชุดนิชายกันชนหน้าลายของแรลลี่อาร์ตสำหรับสาวกสำนักแต่งของค่ายมิซูครับประมาณนี้ที่เหลือก็จะยังคงเดิมครับก็ลายต่างๆพิเศษดูด้านในนะฮะปึ๊บตัวนี้เป็นตัวขับ2นะที่จอดชาโชว์ลายแรลลี่อาร์ตนะครับทุกอย่างข้างในก็เหมือนเดิมนะฮะตัวอีลิตนั่นแหละนะครับบรรยากาศด้านในฮะประมาณนี้ประมาณนี้ที่เด่นคือชุดแต่งพิเศษเขาครับลายสติกเกอร์แล้วก็บังโคลนแล้วก็ชายกันชนหน้าชายกันชนหลังครับเดี๋ยวนี้ชุดยางกันชนขันซะแบบเข้าเป็นนิ้วเลยฮะนี่ครับฮะให้ดูนะครับสำหรับสาวกปาเจโร่ชุดแต่งพิเศษแรลลี่อาร์ตครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะป้ายนี้กรอบนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นพลาสติกเขาเอามาใส่ให้เฉยๆนะครับให้รู้ว่านี่เป็นชุดแต่งพิเศษแรลลี่อาร์ตนี่นะนี่ฮะพลาสติกจะแข็งกำลังดีครับไม่อ่อนมากไม่แข็งมาก